ไงบ้างจริงๆอะคะมาเป็นนางเอกเป็นไงบ้างตื่นเต้นขนาดไหนยังไม่เคยเป็นนางเอกก็อ๋อหนูเคยเป็นนางเอกภาพยนตร์แต่ว่านี่คือนางเอกละครเรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นค่ะจริงๆมันกดดันไหมอะค่ะกดดันไหมไม่กดดันค่ะแต่ว่าแบบก็หนูไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะพี่ต่อเลยจริงๆแบบกับคำที่แบบคนมาแบบว่าจับตาเราตรงนี้ว่ามาเป็นนางเอกรู้สึกยังไงบ้างจับตาเป็นนางเอกเหรอคะก็ต้องจับตาดูตลอดนะคะเพราะว่าเราจะอยู่บนจอให้คุณดูค่ะเราจะไม่ไปไหนเราจะไม่ไปไหนนอกจากโฆษณามาคั่นช่วงละครหลังค่ะจริงๆมันกดดันไหมเพราะคนบอกว่าทำไมเรื่องแรกก็ได้เป็นนางเอกละทำไมเรื่องแรกก็ได้เป็นนางเอกแล้วอะคะจริงๆไม่ใช่เรื่องแรกค่ะไม่ใช่เรื่องแรกแต่ว่าเรื่องแรกละครแต่ว่าเราเคยเล่นหนังเล่นซีรีส์เล่นอะไรอย่างงี้ค่ะใช่เคยมีผลงานการแสดงมาบ้างแต่ว่าเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนจากวงการบันเทิงไปเป็นวงการออนไลน์แล้วก็ทำ YouTube ค่ะใช่จริงรู้สึกยังไงกับคำนี้บ้างรู้สึกยังไงคะก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะรอดไหมทำไมเราไม่มั่นใจล่ะถึงว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบความท้าทายแล้วก็การปรับตัวอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เครียดหรืออะไรตรงคำที่แบบว่าที่พี่บอกว่าอะไรนะคะเรื่องแรกก็เป็นนางเอกใช่ไหมมันเป็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันมีหนึ่งมันก็ต้องมีสองมันก็ต้องมีหนึ่งก่อนเงี้ยพอคนสบประมาทรู้สึกไงบ้างเขาสบประมาทเราเหรอคะเขาคิดเฉยๆเขาอาจจะเป็นกำลังใจห่วงไงว่าจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูต้องนอนนะถ้าไม่นอนก็ไม่ไหวในกล้องตาอาจจะปืนนะอย่างนั้นนะจริงอยากบอกอะไรกับบางคนที่แบบว่าเขาจับตาแล้วแบบบางคนเขาบอกว่าไงบ้างคะคือไม่ต้องบอกกับใครเลยค่ะตอนนี้ต้องบอกตัวเองสู้ๆนะเก๋ไก่สู้ๆนะผักบุ้งแต่ไงมันบทเรื่องแรกมันท้าทายขนาดไหนบ้างบทเรื่องแรกเหรอคะก็ท้าทายขนาดไหนต้องไปดูในกองอีกทีค่ะเพราะว่าคือยังไม่เคยเข้ากองเปิดกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ใกล้แล้วต้องไปดูหน้ากองอีกทีหน้าเซตคือแบบว่าเหมือนรับรู้มันจอยๆชิวๆนั่นเราอ่ะจอยไหมจอยกันไหมคะ enjoy คือเล่นเป็นตัวเองไหมในเรื่องมีความคล้ายค่ะมีความผักบุ้งกับไก่ก็คล้ายๆกันทำงานเก่งเป็นคนที่แบบพูดใช้คำเขาเรียกว่าใช้การพูดในการขายของในการอะไรอย่างเงี้ยใช่เออจริงๆอีกหนึ่งคำก็บอกว่าแบบว่าดูแบบงองแงงงองแงงจะไหวหรอเล่นละครหนูดูงองแงงไหมอยากเป็นเด็กอ่ะอยากเป็นเด็กงองแงงชอบชอบงงเงงไม่ชอบหรอไม่ชอบไม่ชอบหรอไม่ชอบคนงงเงงหรอคะก็ยอมรับค่ะยอมรับว่าเราเป็นก็เป็นคนงงเงงงงงิงงงเงี้ยงงงงจริงมันรู้สึกแบบบั่นทอนหรือมันอะไรมั้ยไม่ถ้ามันเป็นความจริงอ่ะเราก็ไม่ต้องเอาความจริงมาบั่นทอนเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนูคิดว่ามันมีมูดจริงจังมันมีงองแงงมันมีงองแงมันมีหลายอารมณ์ในคนคนเดียวเออมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยที่แบบมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยอยากขอกำลังใจไหมให้แบบดูผลงานดูก่อนนะก่อนอย่าเพิ่งด่ากันอย่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอถ่ายเสร็จก่อนนะตอนนี้ยังดูไม่ได้แต่ชวนมาดูนะคะทุกคนค่ะไม่เป็นไรก็เขาอยากพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ก็คือเราไม่ได้แบบโฟกัสอะไรตรงนั้นเลยเพราะว่าแบบไม่ได้อ่านเพราะไม่อ่านไม่รู้ก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพี่บอกมาเออมีเห็นบ้างค่ะหรือว่าเราไม่อ่านมันแทบจะไม่อ่านคอมเมนต์เลยคือถ้ามันเป็นลบๆหรืออะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะอ่านแล้วก็เห็นบ้างแล้วก็ดูแบบที่เขาแบบเชียร์เชียร์ชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขว่ะมีคนเชียร์มีคนชมมันมีแบบอยากจะทำอยากจะลองดูอะไรเงี้ยเรียกขอเก็บแบบพลังบวกดีกว่าใช่ใช่บวกเลยพลังบวกเลย ติดตาม
ามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ